ราพาเราพาเราไปใส่โมกจะไปไหนคะวัดแขกสีลมเองค่ะนะไกลไหมอ่ะก็ไกลอยู่เหมือนกันถ้าเราจะเดินก็ใช้เวลาประมาณสัก10นาทีค่ะแต่ว่าก็เลยคิดในใจว่าเราจะไปมอเตอร์ไซค์ดีไหมคะตรงนี้ที่เราขึ้นมานี่คือสถานีอะไรคะสถานีสาระแดงนะคะหรือสถานีสีลม2สถานีบรรจบอยู่ด้วยกันทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างค่ะงั้นไปเลยดีกว่าไปไปได้หมดแต่ว่าพี่อยากได้คู่ละเหรออันละอันนี้คืออันละ200อันนี้อันละ200สองอันสองคู่ละ400สุดยอดเลยหรือเอาเป็นดอกบัวก็ได้นะอันนี้ก็30มันมีดอกเหรอเป็นดอกก็ได้แล้วแต่มีสองอันนั้นคือเท่าไหร่นะคะว่าสีแดงแม่ก็ชอบสีแดงเท่าไหร่นะคะมันราคาแรงเพราะพานสวยใช่ไหมแนวร้านสิ่งไม่ดีพี่มีแบบนี้ไหมอ่ะพี่มีแบบนี้ไหมอยากได้เสียงฮูอ่ะแบบนี้มีไหมอ่ะแบบนี้มีไหมเราจะเอาเป็นดอกบัวสีชมพูนะคะแต่เราเอาเป็นคู่เราอยากได้เป็นดอกบัวแล้วก็ดอกบัวสีชมพูแล้วก็เป็นคู่นะคะก็มาถึงวัดเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะมาซื้อดอกบัวซึ่งเราก็อยากได้เป็นดอกบัวสีชมพูคู่หนึ่งเธอเพื่อนเราเนี่ยเขาก็ใส่พานไป2พานส่วนเราก็เอาพวงมาลัยค่ะเป็นดอกบัวชมพู2พวงค่ะทอนตังขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะนะคะก็จะสวยงามมากมายของตี้เอาเป็นพวงมาลัยเป็นพวงพานด้วยเป็นอันนี้ด้วยเหรอถูกไปถวายเดี๋ยวเราจะเข้าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้ด้านในกันนะคะก็เพื่อเราอยากจะไหว้ตอน2ทุ่มซึ่งก็ใกล้เวลาแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะอะไรคะเพราะว่าเขาบอกกันว่าพระแม่จะลงมาทานข้าวตอน2ทุ่มพระแม่จะลงมาทานข้าวตอน2ทุ่มเราก็เลยจะไปรบกวนเวลาทานข้าวของท่านเป็นวันศุกร์ด้วยนะเป็นวันศุกร์เพราะว่าเป็นวันเกิดเราสองวันเกิดเราด้วยนะอ้าววันศุกร์เหมือนเรานะคะวันนี้ใครเกิดวันศุกร์ไปโอเคค่ะไปค่ะอยากจะทำลายทำสำเร็จแล้วแต่ว่าเขาไม่ให้เราเนี่ยเก็บภาพหรือถ่ายภาพด้านในนะคะในโบสถ์นะคะเดี๋ยวเราจะมาถามเพื่อนเราว่าไปทำอะไรมาบ้างดีไหมเพราะเพื่อนเราตั้งใจมากเพื่อนคะเมื่อสักครู่นี้ไปทำอะไรมาบ้างคะก็เราเอาดอกบัวนะคะที่เราซื้อจากที่ร้านข้างวัดนะคะนำไปถวายนะคะพระแม่อุมาเทมีด้วยนะคะแล้วก็พระพิฆเนศด้วยแดนถวายเป็นพานพุ่มนะคะ2พานนะคะวางกราบสักการะที่หน้าพระองค์ท่านเลยเนาะแล้วก็มีโอกาสได้เสียงเซมซีเนี่ยหูยสุดยอดมากๆเลยอ่ะมันเหมือนกับเป็นการบอกกล่าวเล่าเรื่องในสิ่งที่เราถามไปแล้วเราก็ขอไปค่ะแบบมาเลยอ่ะคำตอบมาเลยนะคะผ่านเซมซีนั่นคือความตั้งใจที่เราแบบอยากรู้อยากถามอะไรเงี้ยก็ขอเรื่องเดียวเลยค่ะไม่แตกแถวเลยความรักเอาไว้ก่อนการงานมาที่หนึ่งเลยค่ะบวกกับการเงินมันจะต้องมาแรงๆนะคะทุกคนค่ะนะ
เราก็ได้เสร็จภารกิจไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหว้แล้วถวายแล้วแล้วทุกครั้งจะมีจะมีการมอบอะไรเขาเรียกว่าให้ของที่เราถวายเนี่ยกลับมา1ชิ้นแต่ละท่านก็จะได้ไม่เหมือนกันบางท่านได้ผลไม้บางท่านจะได้น้ำบางท่านจะได้นมเนาะก็เมื่อสักครู่เราได้น้ำกันมาคนละขวดนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อเราก็หาอะไรกินไหมไปหาอะไรกินกันค่ะแถวนี้ค่ะวันนี้ก็บ๊ายนะคะกับการที่เรามีโอกาสได้มาทำสิ่งที่เราตั้งใจที่วัดแขกนะคะตรงนี้คือตรงไหนคะสีลมค่ะสีลมนะคะนี่เลยเป็นถนนที่ต้องบอกว่ารถติดมากๆในช่วงเย็นเราก็เลยซิ่งมอเตอร์ไซค์มาเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปกันค่ะว่าเรามันกันแค่ไหน ไปค่ะ